Leadership Tip by Slingshot Group อาหารสมองสำหรับผู้นำยุคใหม่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราขอหยิบเนื้อหาที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใน7วันมาฝากกันค่ะ 1. เราควรหยุดบ่นว่าไม่มีเวลาจริงๆแล้วไม่ใช่เราไม่มีเวลานะคะทุกคนมีเวลาเท่ากันหมดแต่เป็นเพียงเพราะเรายังจัดการเวลาได้ไม่ดีต่างหากสิ่งที่จะช่วยได้คือเริ่มต้นวันด้วยการลิสต์สิ่งที่ต้องทำและจัดลำดับความสำคัญจากนั้นก็ลงมือทำตามที่ได้ลิสต์ไว้ตามลำดับความสำคัญดูค่ะ 2. สร้างจังหวะในชีวิตการสร้างจังหวะสำหรับชีวิตคือการกำหนดพฤติกรรมและกิจวัตรที่จะต้องทำใน7วันนี้เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 3. ทำในสิ่งที่ไม่อยากทำคนส่วนใหญ่มักเลือกทำเฉพาะสิ่งที่สนใจและชอบที่จะทำเพราะมีแรงจูงใจโดยธรรมชาติไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักไม่ต้องบังคับตัวเองแต่คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่สามารถโน้มน้าวใจตัวเองให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบที่สำคัญสามารถสนุกและมีความสุขกับมันด้วยค่ะ 4. ฝึกจัดลำดับความสำคัญค่ะการจัดลำดับความสำคัญและโฟกัสอยู่กับงานที่ต้องทำเพียงไม่กี่อย่างจะช่วยให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยล้ามากจนเกินไปในแต่ละวันด้วยค่ะ 5. ใช้ชีวิตในแบบของคุณเพราะชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นเมื่อได้ใช้ในแบบฉบับของเราเองจงกำหนดแนวทางการใช้ชีวิตของตัวเองเดินตามกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่าไปกังวลกับเสียงจากภายนอกและไม่ต้องรู้สึกถูกกดดันจากความคาดหวังของคนอื่นค่ะลองใช้ชีวิตในแบบที่เราเลือกดูนะคะ 6. ท้าทายตัวเองทุกวันผลักดันตัวเองออกนอกคอมฟอร์ทโซนหรือพื้นที่สบายดูค่ะเมื่อก้าวเดินออกนอกพื้นที่สบายจะเข้าสู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้และเติบโตค่ะ 7. การปฏิเสธคือพลังวิเศษของคุณการกล้าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่สำคัญซึ่งมาเบียดบังเวลาอันมีค่าของเราเพื่อที่จะได้ใช้เวลาทำในสิ่งที่สำคัญสำหรับเป้าหมายของชีวิตให้มากขึ้นค่ะเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันจะช่วยพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อค่ะคุณผู้ฟังลองมาเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วย7วิธีง่ายๆกันดูนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ